สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า A Day Out นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดจากในส่วนของตัวมอนสเตอร์นั่นเองเนาะเกมนี้สามารถเล่นโคออฟได้ทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับเกมนี้เป็นเกม PC นั่นเองแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้ทดลองเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในส่วนของการล่ามอนสเตอร์แล้วก็เอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์กันครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมนี้จะมีอยู่2โหมดหลักๆนะก็จะมีโซโล่ที่ผมเล่นอยู่นะครับแล้วก็Co-op นะครับที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้อีก3คนนะครับรวมตัวเราด้วยก็จะเป็นทั้งหมด4คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนศูนย์วิจัยอะไรบางอย่างนะครับที่ตั้งแคมป์กันอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็เราต้องหาในส่วนของตัวพิศนานะครับเพราะผมว่าเกิดอะไรขึ้นในที่นี้นะครับเราไปที่แคมป์ก่อนขับรถครับผมกราฟิกก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้แบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นการ์ตูนที่สวยใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวกราฟิกนะถ้าถามว่าเกมนี้เอาไปทำเอาชีวิตรอดจ๋าๆนี่บอกเลยว่าโคตรดีเลยนะครับนี่เราขับรถไปแบบอีซี่ท่านผู้ชมครับเดินก็ได้นะถ้าอยากเดินนะครับแต่มีรถให้ขับก็ขับรถเถอะนะครับท่านผู้ชมไม่มีครับมาแบบเร็วมากเร็วทันใจนะครับโอ้ my god คือมันเร็วเกินไปใช่ไหมเร็วเกินไปโอเคเรามาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวใน inventory เรามีอะไรบ้างเลยแล้วก็มีพวกอาวุธต่างๆนะครับแต่รีโหลดไว้ก่อนนะเทสให้ดูนะครับเกมนี้ต้องต่อสู้กับตัวสัตว์ประหลาดหรือว่าเขาเรียกตัวอะไรแปลกประหลาดอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตัวภารกิจอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายบนนะฮะก็จะบอกว่าให้เราหาในส่วนของตัวของนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตเราต้องวิ่งหาดูนะว่ามีตรงไหนเปิดบ้างพยายามหาตามบ้านดูนะครับหน้าบ้านคิดว่าน่าจะล็อกเหมือนกันหมดนะแต่ตรงไหนที่ไม่ล็อกล่ะเดี๋ยวเราวิ่งหาก่อนมันเริ่มมืดแล้วนะเก็บของไปให้หมดเลยเก็บเจออะไรเก็บอะไรได้ก็เก็บไปก่อนนะท่านผู้ชมได้ของมาชิ้นหนึ่งโอเคนี่ครับประตูเปิดอยู่ลองสำรวจดูนะครับนะเปิดไฟแล้วสำรวจดูมีอะไรก็เก็บให้หมดเลยอะไรเนี่ย DVD เฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะท่านผู้ชมมันมาแล้วว่ะเดี๋ยวดับไฟก่อนนี้มันมาว่ะเฮ้ยมันมาว่ะเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยมันวิ่งว่ะมันไปแล้วน่ะโอ้ my god มันมาแค่นี้เหรอมีอะไรให้หาอีกไหมเนี่ยโอเคเอานี่ไงกุญแจเก็บได้ปะโอเคภารกิจแรกผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแค่หากุญจงกุญแจนะมีเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับนะเปิดไฟหน่อยปึ๊บทีนี้เราก็น่าจะเข้าในส่วนของประตูต่างๆที่ไม่สามารถเข้าได้แล้วเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะล็อกอยู่เดี๋ยวเราหาจากฝั่งนี้ไปแล้วกันเพราะว่าเราจุดมันมาร์กอยู่ตรงนี้นะผมว่าไม่น่าจะอยู่บ้านแรกนะในความคิดผมนะเนี่ยเปิดได้ละมีไหมเนี่ยบ้านแรกก็เจอเลยครับไม่มีโอ้ oh my god ขายเข้าไปดูในกล่องครับไม่มีของอันนี้มีไหมไม่มีครับจะบอกว่าอยู่หลังแรกนะฮาเลยนะเอ้ยเราไม่ต้องเข้าก็ได้เราเข้าไปแล้ว
เหลืออีก2หลังนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเราต้องหาของให้เจอนะครับโอ้ my god ไม่มีอีกละคงหวังว่าคงไม่ได้หาอะไรพลาดไปนะโอเคมีของอีกแล้วเหมือนเราหาเจอแล้วเหรอมันเปลี่ยนมิชชั่นแล้วอะนั่นน่ะมันเปลี่ยนมิชชั่นให้เราไปตามจุดแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอารถแล้วก่อนรถแล้วก่อนแล้วมืดแล้วด้วยนะนี่ขับได้แย่มากไปครับชนนี้ที่แบบกระเด็นเลยนะกระเด็นตกนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมมันมาว่ะเฮ้ยมันไล่ตามผมนี่โอ้ยตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนะขณะนี้ผมหารถผมไม่เจอแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะท่านผู้ชมคือแนะนำให้วิ่งไปก็ได้นะหรือว่าเดินไปก่อนก็ได้นะครับเก็บในส่วนของตัวแรงไว้นะครับเวลาที่มีในส่วนของตัวสัตว์ประหลาดมาหรือมอนสเตอร์มานะครับเราจะได้แบบหนีทันนะก็จริงๆอ่ะเราจะมาเลี้ยวตรงนี้แหละแต่พอดีนะครับเกิดเหตุซะก่อนผู้ชมครับเราวิ่งมาถึงในส่วนของตัวพื้นที่แล้วนะนี่ครับไม่รู้อะไรเกิดขึ้นที่แคมป์บ้างโอ้ my god กดดูดิโอ้ no อันนี้จะเป็นแคมป์ที่เรามาเจอนะมีของอะไรให้รูทบ้างไหม ตอนนี้ต้องการรูทของอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมตัวน้ำนี่ก็ช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะทำให้ซามิน่าโอ้ my god มันมาอีกแล้วมันคือไททันหรือมันตัวอะไรวะเนี่ยโดนอีกแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วเราจะจัดการมันได้ยังไงวะเนี่ยฮิวกันฮิวกันฮิวทันไหมเนี่ยเฮ้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 ยโอเคไม่น่าจะรอดแล้วเอาเป็นว่าก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจเกมตัวนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ